ในปี2024นั้นแรมขั้นต่ำที่ควรจำเป็นคุณจะเลือก16กิกหรือคุณจะเลือก32กิกวันนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CV ของผมเปา I Have CV สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของแรมก็คือ Random Access Memory ครับไม่มีความจำถาวรเวลาไม่มีไฟฟ้าเข้าไปอ่ะมันจะสลายไปเลยแล้วแรมเนี่ยก็ขึ้นต้นคำว่า Random Memory ที่เข้าถึงได้โดยการสุ่มจริงๆแล้วมันคือมันจะไม่มีความจำตายตัวหมายความว่าอยู่ดีอาจจะรับคำสั่งอันนี้พอใช้นี่มันก็ลบออกไปแล้วก็รอรับคำสั่งใหม่ก็คือเป็นเหมือนบัฟเฟอร์คือที่พักข้อมูลนะครับพักข้อมูลจากไหนครับก็พักข้อมูลในสิ่งที่ CPU นั้นคำนวณออกมานั่นเองCPU เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยข้อมูลของเขามันก็คือ cache แต่ cache มันจะมีความจุเล็กเพราะว่ามันอินทิเกรตอยู่ใน CPU และ point คือยิ่งเล็กก็ยิ่งทำยากดังนั้นเนี่ย memory ชั้นต่อไปที่คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่า CPU เนี่ยมันจะนึกถึงคืออะไรคือ RAM แล้ว RAM เนี่ยความจุเท่าไหร่ควรที่จะเป็นสิ่งน่าสนใจในปี2024นี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า 8GB เนี่ยตัดออกก่อนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วลำพังแค่เปิดคอมสมัยนี้ Windows 11เปิด Google Chrome RAM 8GB มันจะทำให้เปอร์ฟอร์มานซ์โดยรวมของเครื่องเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากนึกออกป่ะเฟรมหายไปเยอะนะเวลา RAM 16กลายเป็น8ในสมัยก่อน 4-5 ปีหรือ 2-3 ปีหลังเนี่ยเรายังพออนุโลมกับ RAM 8GB ได้แต่ในปัจจุบันนั้นผมมองว่า RAM 8GB นั้นไม่พอนั้นเนี่ยในปี2024เนี่ย RAM 16GB เลยเป็นความต้องการขั้นต่ำสุดที่ควรจะเป็นน้อยกว่านี้ไม่ดีคือมันจะฉุดรั้งเปอร์ฟอร์มานซ์โดยรวมนึกภาพไม่ออกถ้าคุณใช้ CPU i9 แล้วคุณใช้ RTX 4090อย่างเงี้ยแล้วคุณใส่แค่8อย่างเงี้ยโอ้โหมันคือการตายน้ำตื้นดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเหมาะสมแล้วก็ล้อกันไปด้วยนั่นเองถ้าไป32 กิกมันจะเป็นจุดที่มันอาจจะเป็นเบสเปอร์ฟอร์มานซ์ที่สุดหรือว่าเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าอุ่นใจมากที่สุดตอนนี้ก็ได้ดังนั้น32 กิกถามว่ามากไปไหมคำตอบคือถ้าคุณเล่นเกมที่เป็นบริโภคแรมเยอะเนี่ย Warzone เนี่ยผมเคยซัดแรมมา23 กิกนะ Warzone แล้วก็ Hogwarts พวกเนี้ยไอ้พวกนี้กินแรมเยอะหมดเลยพอกินแรมเยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาเรากินแรมเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าเฟรมไทม์นะครับเฟรมไทม์คืออะไรไปดูกันเลยฮะเฟรมไทม์คือเวลาที่ใช้ในการสร้างแต่ละเฟรมขึ้นมานึกออกไหมดังนั้นเนี่ยเฟรมไทม์ก็เป็นอีกค่าหนึ่งที่สำคัญถ้าสมมติว่า100เฟรม per second ก็คือ1วินาทีสร้างภาพ100เฟรมแสดงว่า1เฟรมต้องใช้เวลา10มิลลิเซกใช่ไหม 1,000 มิลลิเซกเท่ากับ1วิถ้าเฟรมไทม์เนี่ยมันสร้างไม่สองสมมติอยู่ดีมีอยู่เฟรมหนึ่งต้องใช้เวลาสร้างถึง50มิลลิเซกดังนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันจะมีการกระตุกหรือกระชากของเฟรมได้ถึงแม้เฟรมเรทจะสูงเขาใช้เวลาในการสร้างเฟรม1เฟรมเนี่ยมีการดีเลย์เกิดขึ้นนั่นแหละคือเฟรมไทม์มีปัญหาสมมุติว่าฉากแรกเป็นฉากดำเฟรมไทม์มันสั้นเพราะว่าเฟรมนั้นเนี่ยมันไม่ใช้อะไรเฟรมไทม์จะไวนี่หรอปะแต่ถ้ามีปืนมีศัตรูมีอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเฟรมไทม์จะเริ่มช้า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 มากขึ้นในการที่จะสร้างเฟรมภาพมันจะกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ภาพมันจะไม่สม่ำเสมอเพราะมันไม่สมูทเพราะเฟรมไทม์มันไม่นิ่งดังนั้นเนี่ยเฟรมไทม์เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นพอมาเป็นเฟรมเรทแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเฟรมไทม์มันเกิดขึ้นเสมอๆกันก็ทำให้เฟรมเรทมันราบเรียบลื่นไหลแต่เฟรมกระโดดไป130 170 70 90อะไรเงี้ยพวกเนี้ยเรียกว่าเฟรมกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยโอเคเฟรมสูงเว้ยแต่ว่ามันขัดเสถียรภาพเราสังเกตดูว่าแรมที่ยิ่งความจุเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องของเฟรมไทม์ดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย16กิกกับ32กิกเนี่ยราคามันต่างกันเนี่ยอยู่ที่ 3,000 32กิกคือขั้นต่ำในการทำงานที่ในระดับแบบมืออาชีพ16กิกคือเพียงพอคือขั้นต่ำ64มันเยอะไปแต่ถ้างานไหนที่คุณใช้คุณก็ใช้ไปเลยครับ64กิก128กิก192หรือแม้กระทั่ง256ที่ผมเคยประกอบไปซึ่งอาจจะเป็นงานเฉพาะตามที่กินแรมเยอะมากๆก็ได้แต่ขั้นต่ำโดยสมบูรณ์ทั่วๆไปเอาแบบอัตราส่วนการประกอบเครื่องเนี่ยน่าจะเฉพาะใน I have นะขั้นต่ำคือ RAM 16 กิกและมันจะมีสัญญาณที่บ่งว่ามันจะมีความจุที่32 กิกที่เยอะขึ้นทุกวันเท่าที่ผมสืบมาน่าจะมาสัก 80% เป็น16 กิกครับ 20% คือ32 กิกและในอนาคตมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแอปพลิเคชันมันกินเยอะถ้าจะประกอบความเล่นเกมถ้าตามรีเสิร์ชเนี่ยนะถ้าเล่นเกมนะเขาต้องดูที่การ์ดจอก่อนแรงไม่แรงอะไรยังไงต่อมาเขาต้องดู CPU แล้วก็แรม
สตอเรจอยู่ที่สุดท้ายดังนั้นเนี่ยแรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มเฟรมเรทอะไรขนาดนั้นแต่มันจะทำให้การทำงานนั้นมีความราบเรียบมากยิ่งขึ้นนี่คือมุมมองในปัจจุบันในปี2024ถ้าผมมีเงินผมอัพเป็น32กิกแน่นอนถ้าผมงบน้อยหรือผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะ16กิกก็เพียงพอแต่สังเกตดูเวลาเล่นเกมทีนึงมันฟาดไป13 14 15กิกก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในมุมของการทดสอบสเปคทดสอบก็จะประมาณนี้เกมแรกอย่าง Alan Wake 2เนี่ยเป็น 2K ปรับ High Latency เป็น On แล้วปรับ Low นะครับ RAM เนี่ย 16GB กับ 32GB เนี่ยเฟรมเรทเท่ากันนะแต่ 32GB กิน 10GB 16GB กิน 9GB Avatar Frontier of Pandora 2K Ultra เนี่ย 16GB กับ 32GB ถึงแม้เฟรมเรทจะเท่าๆกันนะ 85-86 เฟรมแต่แรม 16GB ใช้เกือบเต็มเลย 15.5GB แรม 32GB ใช้ 17GB ซึ่งหมายความว่าถ้าเราใช้ 32GB เนี่ยมันจะกินแรมเยอะกว่าแล้วคราวนี้เราดูค่า available ดูถ้าแรม 16GB เนี่ยใช้ไปแล้ว 15.5GB มันจะ available แค่500 MB ถ้าแรม 32GB เนี่ยใช้ไป 17GB มันจะ available ต้อง 15GB และสังเกตว่า 1% low กับ 0.1% low หรือแม้กระทั่ง frame time เนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือ 32GB จะดูแบบราบลื่นกว่า Hogwarts Legacy เนี่ยก็เช่นเดียวกันเป็น 2K Ultra RT on เนี่ย frame rate เท่ากันกับ50 frame แต่กินแรมแตกต่างกันถ้าคุณใส่แรม 16GB กิน 15.4 available แค่600 MB ก็คือที่เหลือนะพอใส่ 32GB มันก็กินเต็มกราฟเลย 23GB เหลือต้อง 9GB 9GB ก็ทำประโยชน์อะไรได้อีกเยอะแยะนะครับForza Horizon 5 16หรือ32เนี่ยเฟรมเนี่ยเท่ากันคือ110เฟรมแต่ผมสังเกตนะว่าเฟรมไทม์มันดีกว่า 0.1% หรือ 1% low มันดีกว่า 16GB กินแรม 10.8GB 32GB กินแรม 12GB แต่ available ต่างกันก็คือว่าที่เหลือมันต่างกันเช่น 16GB เหลือ available แค่ 6GB 32GB เหลือ available แค่ 20GB นั่นเองนะครับ The Last of Us Part 1อันนี้ก็กินแตกต่างกันนะเฟรมเรทเท่ากันก็จริงครับแต่กินไม่เหมือนกันก็คือถ้ามี 16GB มันก็กินแค่ 15.7 ผมเดาว่าอีก700 MB มันถูกใช้ในโปรแกรมแบบเบื้องเช่น System 32หรือว่า Windows มากกว่าแต่ถ้าเป็นสาย 2GB เนี่ยมันจะกินทั้งหมด 16.7GB ซึ่งมันจะมีพื้นที่เหลืออีก 16GB แค่สบายๆนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแหละถ้าเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยนะ 16GB ยังอนุโลมไม่ใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญที่การ์ดจอกับ CPU เป็นหลักตัวกำหนดเฟรมเรทไม่ใช่แรมนะคือเฟรมเรทนี่มีผลแหละแต่มันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นอะคราวนี้เนี่ยแรมมันก็จะไม่พอก็ต่อเมื่อคุณทำงานแบบมัลติทาร์กิ้งหมายความว่าถ้าคุณใช้แรม 16GB เนี่ยคุณอาจต้องเปิดเกมนึงแล้วก็ปิด Google Chrome ปิด YouTube ซะเพื่อให้แรมมันวิ่งเต็ม 16GB เป็นต้นยกตัวอย่างแต่ถ้าคุณใช้แรม 32GB คุณอาจจะเปิดโปรแกรมได้หลายอย่างพร้อมกันแม้กระทั่งเปิด Photoshop แล้วก็ไปฟัง YouTube คือทำให้มันมีพื้นที่ในการที่จะ swap ไป swap มามากขึ้นคือ 16GB เนี่ยมันก็ทำงานได้แหละตัดต่อวิดีโอพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับ 4K เนี่ยผมก็ขอเป็นขนาด 32GB แล้วกันการทำงานตัดต่อนะมันกินแรมจริงนะพวกพรีเมียร์พวกนี้นะ After Effects พวกนี้นะเป็นไปได้นะ 32GB ถูกผมเชื่อว่าถ้าคุณเพิ่มเงินสัก 3-4,000 2-3,000 เต็มที่อัปเกรดจาก16เป็น32แล้วงานนั้นอะบังเอิญมันทำงานได้เร็วขึ้นเยอะเมื่อคุณอัปเกรดเป็นแรม 32GB เนี่ย 3-4,000 เนี่ยจะถูกลงทันทีหรือไม่มีผลเลยก็ได้และนี่คือในปี2024ถ้าผมในนามเปาแฮลซีแนะนำก็คือว่า 16GB ยังคงใช้ได้อยู่แต่ขอไม่น้อยกว่านี้แล้วนะแต่ถ้าเป็น 32GB ได้ก็ดีแต่ถ้าเป็น 64GB มันก็จะมากไปละในมุมเล่นเกมนะถ้าเราใส่เท่ใส่สวยไม่ว่ากันตามชอบไม่ว่ากันมีเงินไม่ว่ากันจบแต่ถ้าในมุมการทำงาน 32GB เถอะเพราะมันกิน Adobe มันก็มีหลายแบบถ้าเพื่อการเริ่มต้นเพื่อการเรียนรู้เพื่อการฝึกทำหรือว่าเพื่อส่งงานส่งอาจารย์อะไร 16GB ก็เพียงพอแต่ถ้าทำงานระดับมืออาชีพไม่มีใครใช้ 16GB แน่นอนผมรับประกันตรงนี้เพิ่มเงินอีก 3-4,000 ซื้อสาย 2GB ไปดู YouTube อาจจะดูไม่คุ้มดู Netflix อย่างเดียวก็อาจจะดูไม่คุ้มแต่ถ้าคุณต้องการทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันมันจะคุ้มดังนั้นนี่คือพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เราประกอบหรือว่าที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้แต่ที่ทั้งนั้นเนี่ย priority หลักจริงๆแล้วมันคือ CPU กับการ์ดจอคุณต้องโฟกัสก่อนถ้าคุณเน้นทำงานโดยใช้ CPU ประมวลผลเรนเดอร์คุณแค่กดดู Task Manager แล้วคุณดูว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังทำงานมันกินอะไรเยอะกว่ากันวะสมมติว่ากิน CPU 90% กินการ์ดจอ 10% คุณก็ไปโฟกัสที่อัปเกรด CPU ให้มันแรงขึ้นแต่คุณเล่นเกมแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วแล้วก็เน้นที่การ์ดจอก่อนแล้วก็ไปตามที่ CPU ให้มันแบบพอคู่ขี้กันได้ประมาณนั้นแต่แรมให้มันเหมาะสมแต่มันไม่ได้เป็นตัวกำหนดเฟรมเรทแน่นอนแต่มันทำให้เฟรมเรทนั้นราบเรียบยิ่งขึ้นและนี่คือบทสรุปว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเลือก 16GB หรือคุณจะเลือก 32GB วันนี้ก็คงมีคำตอบให้คุณชัดเจนแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ